่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะหรือเรียกว่าพ่อแก่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะแขนงต่างๆรวมนิยมเคารพนับถือบูชาท่านเป็นบรมครูแห่งนาฏศิลป์และโดรยางคศิลป์ผู้ที่จะบรรเลงดนตรีหรือรำฟ้อนรวมต้องไหว้ครูและครูหรือที่พวกศิลปินเรียกขานว่าพ่อแก่ดาราศิลปินนักแสดงจะต้องมีพิธีไหว้ครูหรือครอบครูเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันทุกคนค่ะปู่ฤาษี108ท่านจะมีวิชาอาคมที่แตกต่างกันไปค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนิยมเคารพบูชาท่านไหนอยู่ที่ว่าเราจะถูกจริตกับพ่อแก่ท่านใดอยู่ที่จิตใจเราค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางเข้ากว้างใหญ่ไพศาลนะคะนี่ด้านหน้าด้านหน้าที่เพื่อนๆรับชมอยู่นะคะเป็นป่าเขาลำเนาไพค่ะแล้วแบบว่าปิดไม่ได้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 